สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาแต่งหน้าในลุคแอนนาเบลค่ะจากภาพยนตร์เรื่องแอนนาเบลตุ๊กตาผีค่ะก่อนอื่นนะคะเราลงเบสสีเขียวค่ะที่หน้านะคะแต้มไปทั่วใบหน้าค่ะหลังจากนั้นนะคะเราใช้บิวตี้เบนเดอร์ค่ะเกลี่ยให้ทั่วหน้านะคะแล้วก็ที่คอด้วยนะคะให้เสมอกันทั่วหน้านะคะต่อไปนะคะเป็นการลบคิ้วนะคะก็จะใช้กาวในการลบนะคะแล้วก็ใช้เบสนะคะทาทับอีกทีค่ะเพื่อให้ปกปิดคิ้วนะคะอาจจะเห็นอยู่นิดนึงนะคะแต่มันสามารถช่วยได้ค่ะทาเกลี่ยพุ่งคิ้วนะคะให้มันเนียนกับใบหน้าไปนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการวาดร่องแก้มนะคะโดยใช้ไฮไลท์ค่ะที่เป็นเนื้อครีมจะคอนทัวร์หน้าให้มีร่องแก้มนะคะให้ดูหน้าต่อวาดช่วงโครงแก้มค่ะยิ้มสักเล็กน้อยนะคะให้มันมีร่องแล้วหลังจากที่วาดเสร็จนะคะก็จะเกลี่ยให้ทั่วๆค่ะการเกลี่ยนะคะเราใช้แปรงเกลี่ยให้น้ำครีมมันกระจายอะค่ะให้มันเรียบเนียนยิ่งขึ้นต่อไปนะคะจะเป็นการแต่งตัวตานะคะก่อนที่จะลงขวดตาเดี๋ยวขอลองตั้งขวดก่อนนะคะเพื่อให้มันลงง่ายยิ่งขึ้นต่อไปนะคะเป็นการลงขวดตานะคะจะใช้พาเลตแอชโดนะคะสีน้ำตาลทาที่เปลือกตาค่ะทา
ไม่ต้องทั่วมากค่ะทาแค่บริเวณเปลือกตานิดหน่อยทั้งสองข้างเลยนะคะทาสองข้างเลยนะคะเข้มต่อนะคะทาทับที่ลงไว้ก่อนหน้านี้ค่ะให้ดูมันมิติขึ้นแล้วก็จะเป็นสีดำคัดเบ้าข้างบนค่ะให้ตาดูลึกแล้วก็น่ากลัวค่ะจะดูน่ากลัวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็จะใช้ต่อไปนะคะใช้เป็นคอนทัวร์ค่ะจะช่วงตั้งแต่ดั้งขึ้นไปจนถึงคิ้วนะคะที่เราได้ลงไว้จะดูทำให้เบ้าตาเลยนะคะส่วนนั้นจะไม่ใช่คิ้วนะคะจะกลายเป็นบริเวณเบ้าตาเพราะเดี๋ยวเราจะมาวาดคิ้วที่หลังอีกทีนะคะใช้แป้งเกลี่ยให้มันกระจายช่วงคิ้วค่ะให้เท่ากันแล้วก็ลบคิ้วอีกนิดนึงนะคะด้วยอายแชโดว์สีขาวค่ะแล้วก็วาดด้านล่างใต้ตาค่ะให้ดูตาขาวเหมือนว่าเรามีตาขาวใหญ่ทั้งสองฝั่งเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นการติดขนตานะคะเราจะทากาวแล้วก็ติดขนตาทั้งสองข้างนะคะขนตาที่ใช้จะเป็นขนตาที่ดูหนามากค่ะหนามากกว่าปกติจะได้ดูน่ากลัวขึ้นค่ะนี่ค่ะเราทากาวก่อนแล้วก็ติดลงไปที่เปลือกตาค่ะตอนนี้นะคะติดเสร็จแล้วนะคะข้างหนึ่งค่ะแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะคะทากาวนะคะแล้วก็ติดขนตาค่ะอ
ค่ะตอนนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเราติดขนตาทั้งสองข้างแล้วนะคะจะให้ดูตาดูโตและน่ากลัวขึ้นค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการปัดขนตาค่ะให้มันดูหนาแล้วงอนจากนั้นนะคะจะเป็นการวาดช่วงโค้งคิ้วที่เรามีอะค่ะให้ดูลึกขึ้นแล้วเราก็ถูนะคะให้มันเป็นมิติต่อไปนะคะเราจะวาดคิ้วปลอมค่ะที่มันจะดูโก่งเพราะคิ้วแอนนาเบลก็จะดูโก่งโก่งมากเลยนะคะแล้วจะอยู่เหนือคิ้วเราจะลองใช้ที่เขียนขอบตาวาดก่อนนะคะอันดับแรกแล้วตามด้วยอายไลเนอร์ค่ะให้มันดูชัดขึ้นค่อยๆเขียนนะคะให้คิ้วดูโก่งนิดนึงค่ะจะเป็นการสร้างคิ้วปลอมนะคะต่อไปนะคะเป็นการวาดขอบปากค่ะส่วนปากของแอนนาเบลนะคะจะดูหนาขึ้นนิดนึงค่ะแล้วก็จะมีตัดขอบปากด้วยสีดำเราทาลิปมันไปก่อนนะคะแล้วจะได้ง่ายต่อการเขียนขอบค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราเขียนขอบปากล่างให้ดูใหญ่กว่าปากปกตินิดนึงนะคะตอนนี้นะคะเราวาดขอบปากเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทาลิปสติกสีแดงนะคะใช้สีแดงแดงออกแดงเลือดนิดนึงค่ะทาให้ทั่วปากนะคะถ้าเลอะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดขอบด้วยสีดำนะคะค่ะเราใช้ที่เขียนขอบตาค่ะตัดขอบปากนะคะจะให้ดูปากใหญ่แล้วก็ปากลึกขึ้นนะคะจากนั้นนะคะใช้ไฮไลท์นะคะช่วงเก็บรายละเอียดช่วงร่องแก้มค่ะให้หน้าดูตอบลงเบนให้เป็นร่องแก้มให้ดูชัดอะค่ะเริ่มจะเป็นแอนนาเบลขึ้นแล้วนะคะเรายิ้มนะคะให้ร่องแก้มขึ้นแล้วเราก็ปัดตามร่องแก้มค่ะเกลี่ยให้ทั่วๆนะคะเวลาเรายิ้มนะคะก็จะเป็นร่องแก้มขึ้นหน้าก็จะตอบเหมือนแอนนาเบลนะคะต่อไปนะคะเป็นการวาดขนตาปลอมนิดนึงค่ะช่วงหางตาค่ะเขียนทีละเส้นนะคะค่อยๆเขียนนะคะจะวาดทั้งบนและล่างเลยค่ะต่อไปนะคะไฮไลท์ช่วงแก้มให้ดูเด่นขึ้นนะคะต่อไปนะคะเป็นการทำให้แก้มแดงเหมือนแอนนาเบลนะคะก็คือจะใช้ลิปสติกค่ะจะไม่ใช้บลัชออนค่ะเพราะว่าบลัชออนจะเป็นเนื้อฝุ่นนะคะแต่เราจะใช้เป็นลิปสติกค่ะแล้วใช้นิ้วเกี่ยให้ทั่วๆค่ะแล้วใช้อายแชโดว์สีขาวค่ะปัดรอบๆค่ะให้ดูจางเก็บรายละเอียดที่เหลือนะคะแล้วต่อไปนะคะเป็นการใส่วิกนะคะและเป็นการแต่งตัวให้เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะลุคแอนนาเบลค่ะก็จะเป็น
ลูกแอนนาเบลในเวอร์ชั่นภาพยนตร์นะคะตอนนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะลาก่อนนะคะบ๊ายบาย